ซอนถึงมินซัดชัยนะครับเกาหลีใต้ต่อเวลาอัดออสเตรเลียทะลุตัดเชือกจอร์แดนเอเชียนคัพก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพบกับกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอปพลิเคสองสี่ครบจบทุกความมันพยศ24โดยครึ่งแรกนะครับช่วง20นาทีแรกแม้ทัพสมขาวนั้นจะครองบอลได้มากกว่าแต่จังหวะได้ลุ้นเป็นทัพออสซี่นะครับที่จบได้มากกว่านาทีที่19แครกสกูวิตได้โอกาสซัดด้วยซ้ายแต่ยังไม่ผ่านมือโจสฮอนวูในด่านเกาหลีใต้ไปได้นะครับนาทีที่31แฟนสมขาวนั้นต้องเฮเกอร์หลังฮวงอีซานส่งบอลเข้าก้นตะข่ายไปแล้วแต่ผู้ตัดสินนะครับเป่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปเสียก่อนของโซสยังวูที่ออกตัวนำหน้าไปนิดเดียวก่อนที่จะปาดมาหน้าประตูให้ดาวยิงจากวูฟแฮมตันยิงเข้าไปสกอร์ยัง0ต่อ0เหมือนเดิมนาทีที่42นะครับกลายเป็นทัพช็อกเกอร์รูนะครับที่มาชิงขึ้นนำไปก่อนจากความผิดพลาดของปาร์คยองวูที่จ่ายบอลพลาดหน้าบ้านตัวเองก่อนโดนคราสกูวิทตัดบอลนะครับไหลไปเข้ากลางสุดท้ายมาร์ตินบอยส์นะครับตัดบอลย้อนมาเสาไกลให้คราสกูวิทหวดจังหวะเดียวไม่จับนะครับบอลพุ่งเข้าไปอย่างงดงามออสเตรเลียขึ้นนำเกาหลีใต้1ต่อ0ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้กลับมาบุกกันต่อในครึ่งหลังนาทีที่49สมขาวเกือบได้ลุ้นตีเสมอนะครับหลังโซยังวูคอสมาให้อีคังอินซัดด้วยซ้ายแต่ไปเข้ามือแมทธิวไรอันนะครับนาทีที่53ออสเตรเลียเกือบมาได้เม็ดที่2นำห่างแคร็กสกูวิทคอสจากซ้ายมาให้มาร์ตินบอยหกเน้นๆแต่ไปติดเซฟโจสยอวูวันทะลักมาเข้าทางปืนของบรอยยิงอีกคนนะครับแต่ยังซัดไปติดเซฟนายด่านสมขาวที่ออกมาขวางอย่างเร็วก่อนจังหวะสุดท้ายมีเซลสตูร์มนะครับจะหวดซ้ำชนคานออกไปครบ1ชั่วโมงลูกทีมของสคิดมันยังบี้อย่างหนักแต่ยังไม่สามารถตามตีเสมอได้นะครับนาทีที่60ได้ลุ้นจากฮวงอีซานอีกครั้งแต่ยังไปติดเซฟของแมสติลไรอันท้ายเกมนาทีที่83แฟร์ออสซี่เกือบได้เฮอีกรอบหลังแจ็คสันเออร์ไวน์นะครับเปิดมาเสาไกลให้มิเชลดุกพุ่งโขกแต่บอลหลุดเสาออกไปอย่างได้เสียวนะครับชดเวลาบาดเจ็บทับสมขาวมาได้ลูกที่จุดโทษนะครับผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วยืนยันตามเดิมนะครับกวางฮีซานรับหน้าที่สังหารเข้าไปให้เกาหลีใต้ได้ตีเสมอออสเตรเลีย1ต่อ1ซึ่งสถานการณ์ซ้ำรอยเหมือนรอบที่แล้วแต่ก่อนจะจบการแข่งขันนะครับต้องไปลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งหากยังไม่มีผู้ชนะต่อนะครับก็ตัดสินด้วยการดวลลูกโทษและในช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นนะครับทัพสมขาวไล่กดดันอย่างหนักนาทีที่95เกือบพลิกแซงขึ้นนำหลังฮวงอีซานสัดเต็มแรงด้วยขวาแต่โดนแมทธิวไรอันเซฟออกมาอีคิงอินนะครับตามโขกซ้ำมุมแคบแต่ก็ยังไม่ผ่านมือไรอันที่ป้องกันได้อีกครั้งจนแล้วจนรอดนาทีที่104เกาหลีใต้มาแซงขึ้นนำนะครับออสเตรเลีย2ต่อ1จากจังหวะที่ได้ฟรีคิกบนเส้น18ล้านนะครับเยื้องทางซ้ายก่อนที่ซอนฮึงมินกับตันทีมสมขาวนะครับจะปั่นข้ามกำแพงบอลโค้กเบียร์เสาแรกเข้าไปอย่างงดงามช่วงทดเวลาบาดเจ็บของการต่อเวลาพิเศษช่วงครึ่งแรกนาทีที่105บวก4ออสเตรเลียต้องมาเหลือ10คนนะครับหลังไอเดนโอนี่ตัวสำรองที่ตอนแรกโดนใบเหลืองหลังไปทำฟาวใส่ฮวงอีซานอย่างน่าเกลียดแต่หลังจากนั้นผู้ตัดสินเช็ค VAR และยกเลิกใบเหลืองนะครับแจกเป็นใบแดงแทนและโดนไล่ออกจากสนามไปกับการแข่งขันเกาหลีใต้แซงเอาชนะออสเตรเลียไปได้2ต่อ1หลังเสมอในเวลาปกติ1ต่อ1ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศพบกับจอร์แดนในวันอังคารที่6กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา22 น.ตามเวลาประเทศไทย